ทางบ้านถามมาว่าการท่องสัมมาอรหังควรท่องในใจหรือออกเสียงจึงจะเห็นผลเร็วครับขึ้นอยู่กับสถานที่คุณโยมเราอยู่ในที่สาธารณะเราออกเสียงคนอื่นเขาจะรู้สึกแปลกใช่ไหมเราก็ท่องในใจอยู่คนเดียวถ้าเราทำสมาธิเราก็ท่องในใจได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในบางสถานการณ์ที่อยากจะให้ใจเราเองจดจ่อกับเรื่องนี้มากๆเช่นว่าใจชอบไปคิดเรื่องไม่ดีในอดีตอยู่บ่อยๆเนี่ยเราต้องการไม่คิดเรื่องนั้นการออกเสียงจะทำให้ดึงใจเราเองกลับไปจากเรื่องนั้นได้ดีกว่าแล้วก็ออกเสียงได้เจริญพร